นี้นะครับพี่น้องแฟนเพจนะครับที่เรามาแนะนำร้านจักรยานร้านหนึ่งแถวแคลายเขาเรียกแคลายนะครับดีวานนท์ครับดีวานนท์นะฮะร้านนัดไปช็อปนะครับก็จากคำร่ำลือของน้องที่เขาบอกว่าที่นี่เขาฟิตติ้งราคาไม่แพงไม่ทะลุกระเป๋าเราก็เลยจะมาลองดูนะครับช่วงเรียนครับที่เราให้เราลองแต่งตัวว่ามีสรีระตรงไหนที่เราติดพุ่งติดแบบหรือเปล่าปั่นในปั่นไม้แล้วมือที่จะเรียนแรกๆจะไม่เป็นไรแต่ปั่นสักพักแล้วมือจะชาใช่สเต็มที่อันเตี้ยไปต้องจริงๆต้องยกสเต็ปกันหน่อยแล้วก็พอขึ้นไปหน่อยนะดูเหมือนว่าเราใส่แผ่นรองใช่ไหมใช่ครับแต่ตัวเนี้ยน่าจะใส่แผ่นรองไม่ได้เพราะว่าตะเกียบถูกตัดมาได้สายเตี้ยมากตัดมากเออครับถูกตัดแล้วการทำอะไรฟิตติ้งวัดอินเซนครับวัดความสูงชั่วข้าวหรือว่าเฟรมอันนี้คือวัดอะไรครับช่วงแขนช่วงแขนช่วงแขนให้2แบบครับแบบปั่นง่ายปั่นสบายๆแบบปั่นแบบแอโร่ปั่นแข็งชอบแนวไหนผมเอาปั่นสบายปั่นสบายๆสบายการเคลื่อนจะน้อยกว่าแอโร่ถ้าปั่นแอโร่นี่คือหมายถึงว่าปั่นเร็วใช่ไหมปั่นแบบว่าสปีดแค่นั้นอ๋อไม่ผมเอาแบบปั่นสบายๆเพราะว่าปั่นไกลไงทีนี้ถ้าเกิดพี่จะปั่นแบบฟิตติ้งสบายๆก็อาจจะต้องปรับเต็มที่ตั้งเลยให้เป็น9ครับเขาบอกมันจะต้องถอยลงช่วงขาเลยไม่ได้คือจะไปเปลี่ยน90แล้วปอดตอนนี้ต้องขยับไหมต้องขยับแต่ถอยหลังไปแล้วก็ต้องปรับที่นี่ขึ้นนะไม่งั้นมือพี่จะชาเลยแล้วเราหักตัวนี้ขึ้นแทนได้ไหมไม่ช่วยตัวก็ช่วยต้องอยู่ที่สเต็ปนี่เรามีสเต็ปแบบที่มันโค้งขาไม่มีขาไม่มีแล้วผมต้องปรับโค้งขาอ๋อเหรออ๋อครับส่วนก็เดี๋ยวเราต้องมีปรับต่อถอยหลังออกนะครับแล้วก็ส่วนสเต็มเนี่ยเราก็ต้องปรับขนาดให้มันสั้นลงเพื่อที่จะขี่สบายขึ้นก็จาก95หรือ90แต่ตอนนี้พี่จะแก้ไขในการที่ใช้กลับสเต็มกลับด้านให้องศาขึ้นเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาตัดไอ้สายของตะเกียบมันสั้นเกินไปมันไม่สามารถที่จะเสริมแหวนให้มันตัวสเต็มมันสูงขึ้นได้
จะต้องแก้ไขด้วยที่องศาของสเต็ปI'm sorry.